สวัสดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะวิธีการเพาะผักของฝนเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเพิ่นเฮ็ดจังไหนมาเบิ่งเด้อค่ะอันนี้คือผักที่ฝนจะเพาะเองในบ้านนะคะก่อนอื่นเฮาก็ต้องสลับฝนฝนจะแช่ก่อนนะคะแช่เม็ดเขาในน้ำค้างคืนนะคะแล้วฝนก็จะเขียนเนี่ยค่ะก็จะมีกระปุกนะคะกระปุกเหมือนกับกระปุกใส่น้ำจิ้มอ่ะเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ผมก็จะเขียนชื่อกำกับผักแต่ละอย่างไว้นะคะจะได้บ่สับสนเนาะพี่น้องเนาะจะได้รู้ว่าไอ้ผักแต่ละชนิดที่เราแช่ไว้เนี่ยมันคือผักอะไรสินะพี่น้องเราจะได้รู้ซองมันผมก็จะเก็บแล้วก็เอาชื่อมาเปรียบเทียบไว้นะคะก็คือเราก็จะแกะนะคะแกะซองเนี้ยเอาเม็ดลงใส่ในนี้นะคะนี่ค่ะพอเราเทเมล็ดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ฝนจะไม่สับสนนะคะว่าฝนเรียงทุกอย่าง1 2 3เนี่ยเรียงทุกอย่างเนี่ยเรียงทุกอย่างไว้แล้วเราก็จะเติมน้ำนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือแบบเติมน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝนยังไม่ปิดนะคะเพราะว่าอันนี้คือการเตรียมนะคะเราจะแช่น้ำไว้ก่อนสัก1คืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนจะมาเทน้ำทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกทีว่าฝนทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะทุกคนภูมิใจนำเสนอจริงๆเบื้องเนี่ยอาทิตย์เดียวนะคะเนี่ยอาทิตย์กว่าๆอาทิตย์แตกดีขนาดเลยนี่พี่น้องนี่ก็คือผมก็ใส่เนี่ยเติมน้ำถ่วมจักหน่อยอะถ่วมหักค่ะแล้วก็เอาถุงนะคะถุงครอบแต่ก่อนผมไม่ได้ใส่ถุงพี่น้องโดนก็หักเขาเสียออกค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันอันนี้ดูสิรากยังสวยเลยอันนี้คือแบบเอาถุงครอบจำลองเหมือนห้องเหมือนทำกรีนเฮาส์ให้เขานะคะก็คือตะไคร้ยันซื้อจากร้านเอเชียมาแล้วก็ตัดไปกินนะคะพี่น้องเดี๋ยวปีนี้ผมจะปลูกตะไคร้นะคะนี่โอ้โหรู้แตกเยอะแยะเลยพี่น้องนี่หาถุงยังก็ได้ถุงกะหรี่ถุงยังก็ได้พี่น้องพออันนี้สำหรับคนเมืองนอกนะคะเมืองไทยคือสิบ่มีปัญหาดอกเนาะมันปลูกง่ายเนาะสำหรับเมืองนอกเมืองหนาวเนี่ยปลูกยากเติบอยู่ได้พี่น้องหลังจากที่เราแช่ไว้ข้ามคืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลทำไงต่อนะคะมานี่คิดเอง ก็จะใช้กระดาษนะคะนี่ค่ะเทปเปอร์ทาวฉีกแล้วก็จะวางซ้อนๆกันเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำทีละอันนะคะอันนี้ผมจะทำอันนี้ก่อนนะคะนี่ก็เทลงไปเลยเอาลงให้หมดนะคะเราได้แล้ว1อันนี่เสร็จเราก็จะห่อไว้นะคะจุ่มน้ำหน่อยนะคะปีบประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเอากลับคืนใส่ไปในกล่องนี้นะคะนี่แล้วผมก็จะปิดฝานี่นี่คือวิธีของฝนนะคะก็คือทำไปเรื่อยๆค่ะRadish
อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผมก็จะตั้งไว้ในที่แบบที่มีแดดนะคะแดดปลอดโปร่งค่ะเดี๋ยวคุณจะตั้งไว้นี่แหละค่ะพี่น้องน่าจะใช้เวลาประมาณสัก7วันนะคะก็คือถ้าขายบะหมี่แบบนี้ก็เท่ากับเอาใส่ในกระดาษทิชชู่นะคะฉีดพรมน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงซิปล็อกนะคะถุงมีซิปเพื่อแบบว่าให้มันมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในกรีนเฮาส์นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งความชื้นแล้วก็ตั้งไว้ใกล้ๆกระแดดเนี่ยค่ะพี่น้องที่แดดซองเนี่ยค่ะอันนี้เป็นวิธีของฝนนะคะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะใช้เวลากี่วันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้สิมาปลูกไอ้หมากแรดิชนะคะแรดิชก็คือไอ้มันอยู่ตระกูลเดียวกันกับไอ้เรียกอะไรอ่ะหัวไชเท้านะพี่น้องรสชาติคือหัวไชเท้าแหละแต่อาจจะไม่เผ็ดเท่ากับหัวไชเท้านะคะคิดว่าหลายคนก็ฮู้เลยล่ะแล้วอยากจะบอกว่าไอ้แก้วน้ำประมาณเนี้ยค่ะฝนว่ามันเหมาะมากเลยนะทุกคนเหมาะมากกับการที่จะปลูกไอ้แรดิชเนี่ยปลูกโดยที่แบบว่าไม่ต้องง่ายนะพี่น้องก็คือปลูกในอันนี้เลยนี่ฝนคิดว่าหัวแรดิชก็คงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะเนาะเนี่ยฝนมาคิดแล้วเอ้ยมันเหมาะมากฝนก็จะปลูกในนี้เลยนะคะเนี่ยเอาเนี่ยแหละพอดีเลยเนี่ยคิดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหลายอยู่ป่ะมันมีจักเม็ดเนาะพี่น้องก็หลายอยู่ได้เนี่ยอันนี้คือแรดิชนะคะโอ้ต้องการน้ำนะเนี่ยโอ้ยพี่น้องพุ่นะโอ้ยเผลอบ่ได้เลยโอ้ยพุ่นะจิ้มจิ้มกันอยู่แต่โอ้ยขอโทษจริงๆเผลอบ่ได้อีหลีพี่น้องเขางอกเร็วมากเลยบ่เกินแช่น้ำไว้ครึ่งนึงแล้วก็ห่อผ่าแบบเนี้ยนะห่อไอ้ทิชชู่ใส่ขวดแบบนี้ไว้ไม่น่าจะเกิน2-3วันนะพี่น้องเอ้ยพุ่นะต้องเบามือนะคะเนี่ยโอเคทุกคนก่อนอื่นเราก็มารดน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาดูแรดิชนะคะโอ้โหน้องโตเร็วมากเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแยกอีกนะคะให้อยู่กันคนละกระถางละ1ต้นไม่น่าเลยได้หลายยังมีอีกนะคะมีอีกที่